สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เปิร์ทนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่นวลมาอะไรนะมาบอกข่าวนะคะสำหรับมาตรการนะคะที่รัฐนะคะออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะคะจากพายุปลาบึกนะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะมันก็จะได้ช่วยเยียวยานะคะให้กับผู้ประสบภัยนะคะพี่นวลฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะข่าวนี้ก็เพิ่งออกมาไม่นานนะคะเดี๋ยวพี่นวลมาบอกว่าเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างเพราะว่าบางอย่างค่ะกรณีที่ถ้าสมมติว่าเรามีสิทธิ์นะคะแล้วเราไม่ได้ไปแจ้งสิทธิ์ก่อนนะคะเราก็อดใช้เนาะรู้ภาษีค่ะมันช่วยเราอะค่ะประหยัดเงินได้อย่างมหาศาลสวัสดีค่ะคุณดนเกียงไกรนะคะมาพร้อมกันหลายช่องจังเลยขอบคุณขอบคุณนะคะพี่นวลฝากแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาลงคอร์สภาษีของพี่นวลนะคะที่พี่นวลทำมาเพื่อช่วยนะคะเพื่อช่วยเจ้าของกิจการนะคะให้อะไรนะคะให้รับมือ Big Data นะคะที่อะไรคะรัฐจะนำมาใช้นะคะเพราะเดี๋ยวกฎหมายใหม่ออกมานะคะตรงนี้เดี๋ยวพี่นวลจะมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องของพายุปลาบึกว่าเราจะได้มาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างที่จะเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีนะคะเดี๋ยวพี่นวลอยากจะบอกตรงนี้ก่อนเพราะอย่างบางคนเองก็เพิ่งสมัครลงคอร์สของพี่นวลมาค่ะก็ยังมีคำถามคาใจบอกว่าพี่นวลจ๋าธุรกรรมทางการเงินที่บอกว่ารัฐอ่ะจะเช้าเข้ามาใช้จับอะค่ะเจ้าของกิจการที่อยู่นอกระบบณขณะนี้หรือจับธุรกิจสีเทาหรือบางคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่ว่าเราอะไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเลยอะค่ะมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้พี่นวลขอพูดให้ฟังอีกแล้วกันนะคะจริงๆอะค่ะเขาจะนับแค่อะไรรู้ไหมเพื่อนๆไม่ต้องกังวล นะคะว่าเขาอะจะไปเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของเพื่อนๆคือกฎหมายนี้นะคะมันยังไม่ได้ออกทีหรอกแต่มันผ่านสนช.มาแล้วแต่ว่าไงปีนี้มันจะออกมาแล้วมันจะเอาข้อมูลตรงไหนล่ะคะพี่นวลมันก็ใช้ข้อมูลนะคะนับตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะถึง31ธันวาคม62นะจ๊ะ62นะคะพี่นวลยืนยันว่า62เพราะฉะนั้นธุรกรรมทางการเงินของเราก่อนหน้านั้นนะคะเขาไม่ได้ให้ธนาคารนำส่งให้กับฐานข้อมูลของกรมสรรพากรแล้วข้อมูลปี62ที่บอกเนี่ยค่ะเขาจะนับแค่อะไรรู้ไหมคะแค่ฝั่งรับนะไม่ใช่ทั้งรับทั้งออกมันต้องครบองค์ประกอบอะไรบ้างก็คืออันดับแรกนะคะถ้าสมมติว่าค่ะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของเพื่อนๆถึง 3,000 ครั้งนะจ๊ะ 3,000 ครั้งอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ละถ้าเรามีถึง 3,000 ครั้งข้อมูลตรงนี้ธนาคารต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรรับทราบคือต้องรายงานเนี่ยฮะเพราะอะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีกฎหมายออกมาถ้าแบงก์เนี่ยค่ะไม่รายงานก็จะมีเรื่องของความผิดทางอาญาเข้ามาอีกจะเป็นตัวกฎหมายใหม่นะคะจับหมดค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่พี่นวลออกมาพูดไว้ก่อนเพราะคอยดูค่ะเดี๋ยวมีกฎหมายออกมานอกจากนี้นอกจาก 3,000 ครั้งแล้วถ้าสเต็ปนี้ของเราอ่ะเราอะค่ะไม่ได้รับการโอนเงินถึงปีหนึ่ง 3,000 ครั้งเพราะฉะนั้นโอเคกฎหมายนี้ก็ไม่ได้มีผลกับประคับกับเพื่อนในข้อแรกแต่ก็ต้องมาดูในข้อที่2ต่ออีกถึงเราอะรับเงินไม่ถึง 3,000 ครั้งไอ้ 3,000 ครั้งเขาไม่ได้บอกนะว่าเงินเท่าไหร่นะจ๊ะอีกสเต็ปนึงก็คือถ้าสมมติว่าค่ะมีการรับเงินเข้าบัญชีของคุณนะคะถึงกี่ครั้งคะ400ครั้งนะก่อนหน้านั้นมัน200ครั้งแต่ณตอนนี้ที่สนช.ออกมาคือ400ครั้งแล้วเป็นเงินถึง2ล้านบาทนะคะทั้ง2องค์ประกอบถ้ามันเข้าตรงนี้ค่ะธนาคารก็ต้องมีหน้าที่รายงานให้กับสรรพากรภายในเมื่อไหร่คะพี่นวลข้อมูล1มกราคม62ถึง31ธันวาคม62จะต้องนำส่งให้กับสรรพากรรับทราบภายในมีนา63สวัสดีครับพี่แหม่มสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพิชชาพี่นวลฝากแชร์นะคะเพราะเพื่อนหลายคนยังเข้าใจผิดนะคะคือก็กังวลใจไงคือทุกคนก็กังวลใจมากเลยนะคือไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคือถ้ามาฟังพี่นวลอย่างเงี้ยค่ะคุณสบายใจได้นะว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ย้อนสอนคุณแต่การที่สรรพากรจะไปเรียกเช็คบิลย้อนหลังอันนั้นก็ไม่ได้การันตีนะแต่คือกฎหมายใหม่ที่จะออกมาเนี่ย
เขาเอาข้อมูลณปัจจุบันคือ1มกราคมถึง31ธันวาคม62เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจะเข้ากี่10ล้าน100ล้านก็โอเคนะยินได้โอเคนะฝากแชร์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้สบายใจกันนิดนึงนะนับเฉพาะขาเข้านะจ๊ะคือถ้ามันครบอะค่ะสมมุติถ้าครบ 3,000 ก็โดนหรือถ้าไม่ครบ 3,000 แต่ครบปีนึง400และเงิน2ล้านบาทอันเนี้ยแบงก์ก็ต้องรายงานให้สรรพากรภายในมีนา63เพราะข้อมูลมันเข้าไปใน Big Data ของสรรพากรในมีนา63แล้วยังไงคะมีนา63ปุ๊บอะค่ะสรรพากรก็จะมาใช้จับเราตอนไหนอะพี่นวลก็ปี64ไงถูกไหมแต่มันเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคุณไงแล้วประเด็นคืออย่างนี้อายุความทางภาษีอะค่ะมันมีกี่ปีคะ10ปีนะที่รัก10ปี10ปี10ปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหลบคุณจะหนีหรือคุณจะเลี่ยงเอาให้มันเกิน10ปีแต่ทำไมต้องรอจ๊ะไม่ต้องรอเรามาเรียนรู้กับมันแล้วเราอะค่ะเข้าระบบก่อนเพราะว่าถ้ารอถึงเวลานั้นนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้จ่ายแค่ภาษีนะพี่นวลจะบอกได้เลยคืออย่างนี้นะตัวเจ้าหน้าที่สรรพากรอะมีไม่ได้มากแต่ว่าข้อมูลที่เข้ามาเก็บใน Big Data ค่ะเพื่อนๆคิดว่าฐานข้อมูลมันใหญ่ไหมคะมันใหญ่จริงไหมแล้วเรารอค่ะเรารอก็คืออะไรมันคือดอกเบี้ยที่มันเดินไงคะคือตอนแรกเพื่อนๆจ่ายภาษีอาจจะเสียภาษีแค่เท่าไหร่อาจจะเสียแค่1ล้านเนาะอ่ะคนที่มาตามพี่นวลรวยทั้งนั้นแหละแล้วยังไงคนเสียแค่1ล้านแล้วเราไม่ได้เสียแล้วพอเจอเขาเช็คบิลย้อนหลังอะมันจะมีเรื่องของเบี้ยปรับ2เท่าถ้าเราไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการนะจ๊ะแล้วก็มีเงินเพิ่มอีก 1.5% อีกอะค่ะซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะพวกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยคือกลุ่มอะไรคะกลุ่มที่อะค่ะมีรายได้อะค่ะถึง 1.8 ล้านได้ง่ายมากเลยนะพี่นวลเข้าใจแต่บางทีกำไรของเราก็ไม่ได้มากถูกไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาเรียนรู้อะค่ะแต่มันแค่เอาเป็นแค่คือมันไม่ใช่ว่าเขาเห็นเงินตรงนี้ของคุณแล้วเขาจะเอามาประเมินคุณเลยมันไม่ใช่มันแค่ส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์นะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นนะก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะนอนหลับได้นะจ๊ะแค่อะไรรู้ไหมแค่มาเรียนน้องแมมพี่แมมบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่คนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีคุณเสรีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพี่นวลฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะก็คือที่พี่นวลจะบอกว่าค่ะคือการที่เราอะค่ะบางคนบอกพี่นวลว่าแล้วถ้าซื้อขายเงินสดนะคะที่เขาหลบอยู่อะคุณจะตรวจสอบยังไงเอาเป็นว่าเราไม่ต้องสนใจคนอื่นก่อนแล้วค่ะสนใจแค่ตัวเราอะถูกไหมไม่ต้องไปคิดแทนเขาเราแค่คิดว่าตัวเราอะมันอยู่ในข่ายที่เขาจะต้องเอาข้อมูลส่งสรรพากรหรือเปล่าประเด็นคืออย่างนี้คือถ้าเราทำถูกต้องอะค่ะใครจะยังไงก็ช่างแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมการที่เราอะได้เข้าสู่ระบบและมีการยื่นแบบแสดงรายการยื่นภาษีให้อย่างถูกต้องมันคืออะไรอะมันก็คือสิ่งที่เอามาพัฒนาประเทศชาติแต่เราจ่ายยังไงอะจ่ายให้ประหยัดที่สุดอะข้อกฎหมายมีอะไรที่มันเข้าไปช่วยเพื่อนๆประหยัดเงินได้ซึ่งรัฐเองอะค่ะเขาก็ออกมาตรการนะคะเข้ามาช่วยเพื่อนๆรู้ไหมคะการที่รู้ภาษีกับการไม่รู้ภาษีมันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอ่ะง่ายๆนะสมมติระบบบริจาคอะซึ่งมีระบบของอีโดเนชั่นเข้ามาเดี๋ยวให้ความรู้เพิ่มอีโดเนชั่นเนี่ยเวลาเป็นคือการบริจาคเห็นไหมบริจาคผ่านอะไรคะพี่นวลมีมือถือเครื่องนึงพี่นวลก็สามารถกด QR code บริจาคโน่นนี่นั่นได้ใช่ไหมจ๊ะแต่คุณก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะมันอย่างนี้ไอ้อีโดเนชั่นเนี่ยมันก็เพิ่งมีมาทีหลังไงระบบมันก็เพิ่งมีมาทีหลังใช่ไหมจ๊ะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีการบริจาคผ่าน QR code ต่างๆแต่เวลาที่คุณน่ะไปบริจาคที่ไหนอ่ะคุณดูด้วยเหมือนกันตรง QR code ว่ามันมีคำว่าอีโดเนชั่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีคำว่าอีโดเนชั่นก็คืออะไรรู้ไหมข้อมูลตรงนี้พอเราเพื่อนบริจาคไปอะค่ะมันสามารถลิงก์เข้าไปเชื่อมกับระบบของกรมสรรพากรได้แต่มันต้องผ่านการอะไรคะความยินยอมจากเราเหมือนเราบริจาคผ่านธนาคารแล้วเราต้องยินยอมนะคะกดยินยอมเพื่อให้ธนาคารนะคะนำส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปสู่ระบบฐานข้อมูลของกรมสรรพากรถ้าเราไม่ยินยอมก็เราก็ยังต้องใช้อะไรคะใบอนุโมทนาเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะถ้าคุณเคยบริจาคผ่าน QR code ของธนาคารโน่นนี่นั่นมันถ้ามันไม่เขียนคำว่า e-donation อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีการยืนยันสิทธิ์ตรงนี้ข้อมูลตรงนั้นนะคะมันก็ไม่ได้เข้าไปสู่ฐานข้อมูลของกรมสรรพากรเพราะฉะนั้นคุณก็ยังต้องใช้ใบอนุโมทนาบัตรเช่นกัน
นะจ๊ะพี่นวลฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะเพราะบางคนเข้าใจว่าก็บริจาคผ่าน QR code แล้วนี่พี่นวลก็นึกว่ามันข้อมูลบริจาคของเรามันเข้าไปเพื่อจะให้เราไปใช้สิทธิ์ตอนสิ้นปีได้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเข้าใจผิดเข้าใจใหม่เช่นกันนะจ๊ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่นวลอยากจะบอกนะนึกได้เนอะนึกได้ก็บอกนะคือเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราบริจาคไปแล้วก็ขอใบอนุโมทนาบัตรเงี้ยแล้วเวลาบริจาคนะคะถ้าสมมติเราเป็นบุคคลธรรมดานะคะพี่นวลย้ำนะคะกรณีเป็นบุคคลธรรมดานะคะสมมติพี่นวลเองนะพี่นวลอยากบริจาคอะไรพี่นวลอยากบริจาครถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลนะจ๊ะพี่นวลเป็นบุคคลธรรมดาพี่นวลไปบริจาครถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลเอาซื้อรถไปบริจาคนะกับเพื่อนพี่นวลกับเพื่อนพี่นวลน้องเอน้องเอก็ซื้อรถไปบริจาคเช่นกันนะนะแล้วพอไปถึงพี่นวลก็ไปบริจาคที่โรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่อะค่ะเจ้าหน้าที่ของพี่นวลเขาก็เขียนว่าพี่นวลบริจาครถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลนะจ๊ะขณะที่อะค่ะของเพื่อนพี่นวลอะของน้องเอเนี่ยเป็นยังไงคะเจ้าหน้าที่ก็เขียนเหมือนกันเจ้าหน้าที่คนละคนกันไหมคือซื้อรถไปเหมือนกันอะซื้อรถพยาบาลไปบริจาคเช่นกันเนาะของเพื่อนพี่นวลเขาก็เขียนว่าน้องเอบริจาคอะไรคะเงินเท่าไหร่10ล้านเพื่อซื้อรถมาให้กับโรงพยาบาลเพื่อนเพื่อนคิดว่าค่ะเงินตรงไหนที่เอามาใช้ลดหย่อนภาษีได้อะถ้าเป็นเงินของพี่นวลใบโบทนาบัตรของพี่นวลอะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหมถ้าได้ให้กด1แต่ถ้าคิดว่าใบโมทดาบัตรของพี่นวลอะที่เขียนว่าพี่นวลอะบริจาครถตู้ให้กับโรงพยาบาลอะไม่สามารถที่จะเอามาลดหย่อนภาษีได้ให้กด2ดูสิเข้าใจกันไหมอะนะเราเรียนแล้วเราก็มาให้ความรู้กันก็ต้องกลับไปพร้อมกับความรู้นะคะว่าไงคะ1หรือ2ดีคะพี่นวลไม่เห็นนะกดมานะกด1หรือกด2ถ้ากด1ก็คิดว่าการที่พี่นวลอะบริจาครถตู้ทั้งคันอะพี่นวลเอามาลดหย่อนภาษีได้คือมูลค่าของรถตู้มัน10ล้านแต่ในใบอนุโมทนาบัตรเขียนว่าพี่นวลบริจาครถให้กับโรงพยาบาลใช้ได้กด1ถ้าคิดว่าใบเสร็จนั้นอ่ะมันใช้ไม่ได้กด2นะจ๊ะเช่นกันของเพื่อนพี่นวลใบอนุโมทนาบัตรของเพื่อนพี่นวลเขียนว่าบริจาคเงิน10ล้านเพื่อซื้อรถให้กับโรงพยาบาลถ้าคิดว่าค่ะใบเสร็จของเพื่อนพี่นวลคือน้องเอสามารถใช้ได้ให้กด9หรือคิดว่าถ้าใบอนุโมทนาบัตรของเพื่อนพี่นวลอ่ะน้องเอใช้ไม่ได้ให้กด10โอเค90นะคะให้หวยเหรอคะพี่นวลเปล่านะจ๊ะลองดูจะได้รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเนาะนะไหนะมี1นะคะใช้ได้ใช่ไหมคะมีทั้ง1น้อง2เดี๋ยวพี่ใครบอกว่า1บ้างคุณสุพิชาบอกว่าใช้ได้กด1นะคะคุณสุชิลาบอกว่าได้นะคะกด1ที่พี่นวลบริจาคลดไปใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่นวลดูนะแป๊บนึงนะโอเคคุณปุ๊กบอกว่ากด1ใช้ได้นะจ๊ะคุณอุไรวันเย้กด2โอเคถูกต้องค่ะมันใช้ไม่ได้นะเพราะอะไรพี่นวลคุณสุวิชา กด2คุณชัชวานก็กด2นะคะกด2เยอะเยี่ยมเลยแสดงว่าจำได้พี่นวลเคยสอนเรื่องนี้ไปแล้วแหละแต่พี่นวลมาทวนให้ซ้ำสำหรับบางคนที่อาจจะไม่รู้ทีคุณกดชพันก็กด2โอ้เก่งนะคะแสดงว่าเคยฟังพี่นวลมาแล้วโอเคคุณหมูอ้วนกด2เยี่ยมเลยค่ะคุณหงสากด2เก่งค่ะพี่แหม่มกด2คุณสมเกียรติกด2เยี่ยมค่ะเก่งเก่งเก่งเพราะจริงๆอ่ะของพี่นวลอ่ะต้องกด2ใช้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้คุณจักรวาลบอกว่าถ้าของเพื่อนพี่นวลที่บอกว่าบริจาคเงิน10ล้านเพื่อซื้อรถตู้ใช่ไหมถ้ากด9คือใช้ได้ใช่ไหมคุณก็บอกว่าใช้ได้เลข9โอเคค่ะเดี๋ยวนะคะคุณหงสาก็9ใช้ได้เปลี่ยนใจไม่มียอดระบุพี่เปลี่ยนใจเหรอคะโอเคค่ะคุณได้สินนั้นเดี๋ยวนี้นะคะคุณกฎจพันธ์ก็บอกว่าใช้ได้9นะคะคุณสมเกียรติบอกว่า9โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะคุณอุไรวันก็บอกว่า9คุณจันทิธาบอกว่า10ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆอ่ะคือนะคะข้อกฎหมายอะค่ะอย่างนี้นะการที่เราอะค่ะ
เป็นบุคคลใช่ไหมพี่นวลบริจาคในนามของบุคคลธรรมดาเวลาเพื่อนๆจะบริจาคอะไรนะจำไว้เลยต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่พี่นวลบริจาครถตู้ถ้าระบุว่าบริจาครถตู้อ่ะมันไม่ใช่เงินบริจาคไปก็ใช้ไม่ได้แต่ได้บุญเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบริจาคแล้วได้บุญด้วยได้ลดหย่อนด้วยดีกว่าไหมนะจ๊ะคือบริจาคทรัพย์สินได้ไม่เป็นไรเขียนหน่อยมูลค่าของทรัพย์สินเราอะเท่าไหร่เพื่อทำอะไรก็แค่นี้มันก็เอามาใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้วนะจ๊ะโอเคไปนอนละยังไม่ให้บอกเลยมาตรการช่วยผู้เดือดร้อนจากพายุปลาบึกพี่ดวงจะรีบไปไหนใช่ไหมแกงเล่นแกงเล่นฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะเช่นกันนะคะเหมือนกับของเพื่อนพี่นวลใช่ไหมคะของเพื่อนพี่นวลก็บอกว่าบริจาคเงิน10ล้านเพื่อซื้อรถตู้อันนั้นอะระบุเลยใช่ไหมบริจาคเพื่ออะไรไอ้อย่างนั้นค่ะใบอนุโมทนาบัตรตรงนั้นนะคะสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้นะอืมนะจ๊ะโอเคเก่งนะคะทุกคนเก่งมากเลยเฮียหนึ่งก็บอกสองเยี่ยมเยี่ยมค่ะคุณกุ้งก็บอกอะไรนะเดี๋ยวพี่นวลลองไม่เห็นก็บอก2แล้วก็9โอ้เยี่ยมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกคนเก่งมากขอหัวใจรัวๆสิคะให้กับตัวเองนะคะไม่เป็นไรนะถึงว่าจะตอบถูกหรือไม่ถูกก็ยังน้อยพี่นวลก็ว่าเพื่อนๆนะคะรู้แล้วแหละว่าต่อไปถ้าฉันจะบริจาคในนามของบุคคลธรรมดาไม่ว่าบริจาคให้กับวัดให้กับสถานศึกษาให้กับโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลตามหน่วยงานที่สรรพากรนะคะให้นะอันนั้นอ่ะคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องบริจาคเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นทรัพย์สินคือถ้าไม่ใช่เงินสดก็เป็นทรัพย์สินคุณจะบริจาคเป็นอะไรคะเพื่อนๆคิดว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาแล้วพี่นวลจะบริจาคถ้าคิดว่าเป็นเงินสดกดอะไรดีจ๊ะกด7แต่ถ้าคิดว่าไม่บริจาคเป็นเงินสดต้องบริจาคเป็นทรัพย์สินเท่านั้นกด77อย่าจะได้จำได้เนี่ยคือการมีส่วนร่วมนะไม่ว่าเราอะค่ะจะตอบผิดหรือตอบถูกเชื่อไหมมันทำให้เพื่อนๆอะจำได้แล้วแหละว่าอ๋อต่อไปนะเวลาเราจะไปบริจาคนะโอ้ก็ต้องเป็นสตังค์7หรือ77ดีจ๊ะคือทุกอย่างอะค่ะที่พี่นวลบอกนะคุณค่อยๆเรียนรู้กับมันนะคะทุกอย่างภาษีอะค่ะเอาเป็นอย่างนี้นะให้คิดอย่างนี้นะภาษีเวลามาเจอกับพี่นวลนะภาษีง่ายนิดเดียวให้คิดอย่างนี้พี่นวลก็สอนสไตล์อย่างนี้นะไม่สอนยากๆนะแต่ผลลัพธ์อะค่ะเพื่อนๆเอาไปใช้คือการเรียนรู้ภาษีหนึ่งครั้งอะค่ะแต่มันอะแค่จำหลักได้อะค่ะคุณสามารถเอาไปใช้อะค่ะกับธุรกิจของเราอะค่ะได้ตลอดชีวิตนะจ๊ะมันดีกว่าที่เราอะค่ะทำธุรกิจมาทั้งชีวิตเนาะแล้วเราไม่รู้เรื่องภาษีเลยอะค่ะเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบบเรามีคนทำให้เนาะแต่พี่นวลจะบอกว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจของใครคะมันคือธุรกิจของคุณสุพิชามันคือธุรกิจของเพื่อนๆทุกคนเราเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วมันก็สามารถอะค่ะเอามาช่วยในธุรกิจแล้วก็เก็บกำไรไว้ให้ลูกหลานเรานะจ่ายยังไงให้มันประหยัดที่สุดข้อกฎหมายดีๆอะไรที่รัฐให้ส่งเสริมเราก็เอามาใช้ดีกว่านะคือตอนนี้ค่ะคุณเรียนรู้อะมันยังทันนะคะถูกไหมคะแต่ถ้าเราละเลยเราไม่เรียนรู้อะน่าถึงเวลานั้นนะคะเพื่อนๆจะแบบว่านะเข้าใจอะพี่นวลเป็นกำลังใจให้นะคะไม่เป็นไรเราโชคดีมาเจอกันพี่นวลฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะแล้วสำหรับผลลัพธ์อะค่ะที่เพื่อนๆที่เดี๋ยวเราจะเจอกันวันที่23นะคะสำหรับคอร์สขายของออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัยลดความเสี่ยงจากสรรพากรตรงนี้นะคะพี่นวลจะสอนเรื่องของอะไรคะมันจะเน้นเรื่องพื้นฐานของบุคคลธรรมดานะคะว่ามันมีรายได้ของเพื่อนๆมันเป็นรายได้ที่อยู่ประเภทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆคือจุดตั้งต้นของภาษีอะค่ะเราจะต้องรู้อาชีพของเราว่ามันอยู่ในภาษีประเภทไหนซึ่งมันจะมีทั้งหมด8ประเภทแล้วเราอะค่ะก็จะรู้สิทธิ์เรื่องของค่ารถยนต์ต่างๆที่รัฐให้แล้วเราก็เลือกนำมาใช้แล้วพี่นวลก็จะสอนการยื่นภาษีอะค่ะทางออนไลน์เนาะให้กับคุณนะคะคุณก็เอาไปใช้แล้วข้อมูลนะคะเราเรียนกัน Facebook กลุ่มปิดใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่เข้าใจหรืออยากจะมาทบทวนซ้ำอะค่ะเมื่อไหร่ก็ได้เพราะพี่นวลนะคะไม่ได้จำกัดเวลาว่าเฮ้ยให้เวลาแค่6เดือนนะถ้าคุณไม่มาเรียนอะก็ถือว่าโอเคจบกันไปอย่างนั้นไม่ใช่คุณสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะเพราะพี่นวลทำให้เพราะความรักเพราะฉะนั้นนะคะพี่นวลแค่ต้องการอะไรถูกไหมคะแค่ต้องการให้คนที่แบบว่าไม่มีความรู้ภาษีอะค่ะที่ยังอยู่นอกระบบอยู่นะคะให้มาเข้าสู่ระบบได้อย่างอะไรคะถูกต้องนะคะแล้วก็
มันก็คือจ่ายกันแค่คนละนิดคนละหน่อยชาติก็เจริญแค่นั้นแหละค่ะนะคะไม่ต้องการให้เราต้องมาอะไรคะเจอสัมภาระย้อนสอนคือการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ไม่ต้องมานั่งเสียเบี้ยปรับ2เท่าหรือ1เท่าไม่ต้องมาเสียเงินเพิ่มให้กับสัมภาระจ่ายแค่ในสิ่งที่ควรจะจ่ายคือภาษีก็เพียงพอแต่จ่ายยังไงอะคะให้เพื่อนๆนะคะได้เซฟเงินที่สุดนี่คือสิ่งที่พี่นวลตั้งเป้าว่าอยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันและพี่นวลสอนจากอะไรรู้ไหมคะพี่นวลก็แค่สอนจากประสบการณ์ในการทำงานอยู่ในสัมภาระมามากกว่า17ปีนะคะคือสอนจากประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่พี่นวลเจอค่ะเพราะพี่นวลเองอ่ะอยู่ฝ่ายกฎหมายการที่พี่นวลอยู่ฝ่ายกฎหมายอะค่ะเพื่อนๆเชื่อไหมนี่อะค่ะที่มันมาตั้งอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่อะค่ะมันจะเป็นหนี้ที่เจ้าของกิจการนะคะไม่พร้อมที่จะจ่ายแล้วมันไม่มีเงินพอไม่มีเงินเป็นยังไงอะคะถ้าหนี้ไม่มากก็โอเคพอไหวแต่ถ้านี่มันเยอะแล้วมันอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจของเราแบบที่บริษัทเราอ่ะมันประสบปัญหาเราก็ไม่มีกำลังค่ะที่จะมาจ่ายได้ใช่ไหมคะแล้วมันจะต้องเจอเรื่องขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาจจะเจออายัดบัญชีเจอยึดทรัพย์เจอฟ้องล้มละลายคือมันสารพัดอะค่ะคืออำนาจของสัมภาระนะคะมีมากแต่ถ้าสมมติว่าเราอะค่ะเรียนรู้ตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่เราอะค่ะยังมีกำลังเนาะแล้วเราก็จ่ายแบบถูกต้องค่ะอันนี้มันก็ช่วยเพื่อนๆนะคะเซฟเงินได้มหาศาลจริงๆค่อยๆเรียนรู้นะคะเราโชคดีมาเจอกันคือพี่นวลไม่ได้ซีเรียสนะว่าคุณจะลงคอร์สภาษีของพี่นวลหรือไม่ลงเพราะในเพจพี่นวลนะคะก็มีความรู้ดีๆก็เหมือนมาแจกเงินให้อย่างนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าค่ะคืออยากเรียนรู้เพื่อช่วยธุรกิจของเราอะค่ะไปเรียนรู้กับมันนะคะคือราคาถือว่าพิเศษมากนะคะคนที่ซื้อช่วงนี้เพราะว่าอนาคตคอร์สของพี่นวลนะคะมันขึ้นมันไม่มีลงนะคะคนที่ซื้อคุณจะรู้สึกเลยว่าโชคดีที่เราซื้อไปก่อนแล้วมันใช้ได้กับทุกธุรกิจของคุณอะพูดกันตรงๆไม่ใช่คือคอร์สมันเขียนว่าอะไรอะขายของออนไลน์ไงเนอะให้ปลอดภัยจากสัมภาระใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่คนค้าขายออนไลน์แต่ที่พี่นวลใช้ชื่ออย่างนี้เพราะว่าคนค้าขายออนไลน์คุณมีความเสี่ยงสูงมากจากธุรกรรมทางการเงินเพราะเรารับเงินผ่านช่องทางออนไลน์นะจ๊ะนี่ไปลงนะคะราคาพิเศษมากและสำหรับคนที่เป็นนิติบุคคลนะคะพี่นวลก็แนะนำให้คุณไปลงคอร์สประหยัดภาษี 4.0 ด้วยอันนั้นนะคะพี่นวลจะสอนเทคนิคเรื่องของการทำบินค่าใช้จ่ายที่เราซื้อบางทีซื้ออะไรซื้อสินค้าแล้วบินมันหัวขาดทำยังไงอ่ะให้สรรพากรยอมรับนะคะแบบถูกต้องนะคะพี่นวลจะไม่สอนคุณให้เลี่ยงภาษีแต่พี่นวลจะสอนคุณให้นำข้อกฎหมายดีๆที่รัฐให้มาใช้เพื่อวางแผนภาษีได้ด้วยตัวของเราเองพอคุณวางแผนเป็นนะคะคุณก็ทำธุรกิจแบบสบายใจนะคะนะคือเราก็แบบไม่รู้ว่าก็แค่อยากจะมาแบ่งปันนะคะแต่ว่าคือเรียนกับพี่นวลก็เรียนอย่างเงี้ยเรียนกันสบายๆไม่ต้องไปซีเรียสมากหรอกภาษีไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูมาตรการนะคะการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากพายุปลาบึกนะคะสมมติว่าถ้าเราอะค่ะเป็นคนที่อะไรคะเจอสถานการณ์นะพี่นวลก็ขอแสดงเป็นกำลังใจให้อะพี่นวลจะบอกว่าไงอะพี่นวลเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่อย่างนี้นะจะบอกว่าอย่างนี้ยังไงเราก็ต้องไปต่อนะต้องลุกขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะมันคือภัยธรรมชาตินะคะแต่อันนี้ค่ะสมมติว่าโอเคถ้าเราเจอตรงนี้เนี่ยรัฐนะคะเขาให้อะไรให้มาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะแต่ต้องรีบใช้สิทธิ์เช่นกันนะคะสมมติของกรณีค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะเดี๋ยวพี่นวลอ่านให้ฟังนะคะธนาคารกรุงไทยอะค่ะก็บอกว่าอะไรสำหรับคนที่นะคะได้รับความเดือดร้อนนะในพายุปลาบึกเนี่ยค่ะเขาสนับสนุนเรื่องของวงเงินสินเชื่อนะคะส่วนเพิ่มสำหรับฟื้นฟูกิจการนะคะและก็ลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหายเพื่อให้ผู้ประกอบการฟื้นตัวและก้าวต่อไปนะคะในวงเงินสูงสุดรายละ10ล้านบาทนะจ๊ะอัตราดอกเบี้ยค่ะเริ่มต้นที่ 4% ต่อปีนะคะและก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าเดิมนะคะโดยมีการลดดอกเบี้ยสูงสุดนะคะ 1% 12เดือนนะคะและขยายเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุด12เดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME
ให้ยื่นขอรับความช่วยเหลือนะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะนับตั้งแต่วันนี้นะคะสิ้นสุดแค่วันที่30มิถุนายน62นะจ๊ะพี่นวลฝากแชร์ให้เพื่อนๆนะคะพี่นวลว่าเนี่ยมันก็จะเป็นคือถ้าเรารู้อะค่ะแล้วเราก็ไปใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ได้นะฝากแชร์นะคะแล้วก็เช่นกันนะคะกรณีอะค่ะที่เพื่อนๆนะคะเขาจะมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นะคะสำหรับเงินนะคะหรือทรัพย์สินนะคะที่ได้รับการบริจาคนะคะบุคคลธรรมดายังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอสังหาก็อย่างนี้คือสมมติว่าถ้าคือเราอะเป็นผู้ที่เจอประสบภัยตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องอะไรคะซ่อมแซมนะซ่อมแซมบ้านเราอย่างเงี้ยเขาเรียกอสังหาวัสดุก่อสร้างอาคารต่างๆอย่างเงี้ยเขาให้วงเงินอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะไม่เกิน 100,000 บาทนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงซ่อมแซมรถยนต์อย่างเงี้ยเขาก็ให้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาทยกเว้นให้แต่จะต้องเป็นการจ่ายที่เราจ่ายไงฮะช่วงวันที่3มกราคมนะคะถึง31มีนา62เพราะฉะนั้นจะซ่อมจะอะไรทุกอย่างนะคะรีบทำกับมันก่อนวันที่31มีนา62เห็นไหมคะเวลาที่กฎหมายออกมาทุกอย่างจะมีอะไรคะระยะเวลานะคะถ้าตรงนี้เราประสบตรงนั้นหรือเราก็ไปใช้ตรงนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะสถาบันทางการเงินนะคะนะคะเขาก็อะไรมีมาตรการเรื่องของการพักชำระเงินต้นดอกเบี้ยต่างๆให้นะคะเดี๋ยวพี่นวลอ่านให้ฟังนะคุณจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะคะธนาคารออมสินนะคะเขาพักชำระเงินต้นนะคะดอกเบี้ยให้3เดือนนะธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะขยายเวลาการชำระหนี้นะคะและก็ให้สินเชื่อนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟื้นฟูการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ธนาคารนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะธอส.นะคะลดอัตราดอกเบี้ยค่ะ 0% ต่อปี4เดือนนะคะสำหรับปัญหาลูกหนี้ที่มีหลักประกันเสียหายและให้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมนะคะทดแทนอาคารเดิมวงเงินกู้ไม่เกินนะคะ1ล้านบาทต่อรายนะจ๊ะอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงคะ 3% ต่อปีเป็นเวลา3ปีนะคะประนอมหนี้ลูกหนี้อ่ะค่ะที่หลักประกันได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบรายได้กรณีที่ลูกหนี้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุทกภัยนะคะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.1% 1นะคะต่อปีตลอดอายุสัญญานะคะแล้วก็อะไรคะกรณีที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ได้รับความเสียหายทั้งหลังให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคารนะคะให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะของที่ดินเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะธนาคารเลยคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะแห่งประเทศไทยทพวก็จะอะไรคะพักชำระหนี้เงินต้นนะคะและดอกเบี้ยนะคะสำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาและสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตัวสัญญาใช้เงิน6เดือนนะจ๊ะและกรณีของธนาคารอะไรอีกคะพี่นวลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะพักชำระเงินต้นและกำไร3เดือนนะคะและพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด36เดือนนะคะให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมตามความจำเป็นนะคะแล้วก็อะไรนะเขาบอกว่าอัตรากำไร SPRR ลบ 3.5% ต่อปีนะคะหรือ SPRL ลบ 2.27% ต่อปีระยะเวลา5ปีให้สินเชื่อเพื่อพี่น้องมุสลิมวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทนะคะอัตราดอกเบี้ย SRPP ลบ 3.5% ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่มีหลักประกันนะคะนอกจากนี้นะคะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธสน.นะพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค่ะสำหรับผู้ประกอบการ6เดือนนะจ๊ะลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการ 1% เป็นเวลา 6-12 เดือนให้สินเชื่อเพื่อซื้อซ่อมแซมเครื่องจักรอาคารโรงงานที่ได้รับความเสียหาย5ปีปล่อยชำระเงินต้นไม่เกิน1ปีอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีในปีแรกนะคะที่เหลือไปอ่านเองขี้เกียจอ่านแล้วไม่ตัวเลยอีกนิดนึงก็ได้ใกล้จบแล้วเนอะอย่างนี้ด้วยโอเคบันอะไรนะบันสัตว์ประกันเชื้ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน6เดือน
และโครงการค้ำประกันสินเชื่อช่วยเหลือ SME นะคะที่ประสบอะไรคะที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้วงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกินรายละ5ล้านบาทนะคะและค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 0% เป็นเวลาสูงสุด2ปีโอเคตามนี้นี่อ่านจบเพื่อนหนีแล้วไม่หรอกเอาไปเถอะอยากบอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีอ่ะคนที่เขาประสบภัยอ่ะเป็นยังไงคะเขาไม่รู้ตรงนี้ไงมันก็เลยทำให้พลาดโอกาสพลาดดอกเบี้ยดีๆที่รัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็เยียวยาให้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วเดี๋ยวอะค่ะนะเดี๋ยวมันก็จะมีอะค่ะสำหรับของสัมภาระนะถ้าเร็วๆนี้พี่นนท์ว่าเดี๋ยวมันก็จะออกมานะเหมือนกับว่าถ้าเราบริจาคค่ะบริจาคไปช่วยเนี่ยพายุปลาบึกเนี่ยนะคะคุณก็สามารถหักลดหย่อนได้2เท่านะเร็วๆนี้น่าจะออกมานะรอก่อนนะอันนี้ที่พูดเนี่ยมันคือในอนาคตนะนะมาบอกกันไว้ก่อนไงเพราะถามว่าจริงๆอ่ะแค่เรารู้กับไม่รู้ภาษีเป็นไงเพื่อนๆว่าภาษีอ่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเรียนรู้กับมันนะคะเรียนรู้ครั้งเดียวเป็นไงใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะถ้าให้ญาติเดินบัญชีเดือนละ1ล้านบาทเป็นเวลา3ปีจะต้องเสียภาษีไหมคะเพราะจะใช้สเตทเมนต์ของที่บ้านคุณก็ต้องไปบริหารจัดการตัวเองไงเข้าใจไหมคือก่อนหน้านั้นพี่นวลก็บอกว่าไม่เป็นไรไงถูกไหมแต่ในเมื่อเราอะรู้แล้วนี่ว่าตอนนี้สถานการณ์อะมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาเรียนรู้กับมันนะคะนะคะคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายถ้ามันคุณชี้แจงกับมันได้มันแค่เอามาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะเอาคนที่อยู่นอกระบบอะค่ะเข้าสู่ระบบเพื่อจับธุรกิจสีเทาเพื่อจับเจ้าหน้าที่มันก็แค่นี้เองแหละมันถึงมีภาพรวมของ Big Data เข้ามาแต่ถ้าเพื่อนๆเรียนรู้กับมันมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ในเมื่อโอเคอะณตอนนี้เพื่อนบอกว่าอะไรอ่ะให้ญาติเดินบัญชี1ล้านอยู่ใช่ไหมก็ชี้แจงได้ค่ะไม่ได้นั่นนะคะสัมภาระก็คือมันฟังทุกอย่างด้วยเหตุและผลนะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะรับฟังอะค่ะไม่ได้อะไรหรอกนะไม่ได้เป็นยากันเนาะ เปลี่ยนนะคะอาจารย์อธิบดีบอกว่าให้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากยากเป็นยิ้มเนาะโอ้เนาะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอมมีทั้ง7มีทั้ง77เยอะเลยย่าแล้วนะดูซิใครนั่นบ้างคุณสุวิชาบอกว่า7ใช่ไหมคะคุณนุ้ยบอกว่า7เยี่ยมเลยค่ะคุณก๊อฟบอกว่า7คุณกฤษพันธ์บอกว่า7โอเคคุณโอไลวันบอกว่า7เออเก่งนะเนี่ยเฮียหนึ่งบอกว่า7คุณสุชินลาบอกว่า7คุณหมูอ้นบอกว่า7เยี่ยมเลยค่ะพี่แหม่มบอกว่า7คุณกุ้งบอกว่า7แสดงว่าเข้าใจเอ๊ะคุณเหมียวปิยาบอกว่า7และ77อันนี้ไม่ใช่นะ เอาอย่างละอย่างสิจ้า77อะไรนะเนี่ยพี่นวลให้เลขอีกแล้ว คืออย่างนี้นะคะการตรวจสอบย้อนการยื่นภาษีอะค่ะมันไม่ได้การันตีว่าสรรพกรเองอะค่ะจะไม่ได้ตรวจสอบเราย้อนหลังเพราะลูกศิษย์พี่นวลที่มันลงอะบางคนเขาก็ยื่นภาษีอยู่แต่เป็นการยื่นภาษีที่อะไรคะต่ำกว่าความเป็นจริงมันจะมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์อะค่ะคือด้วยความที่ว่าค่ะเขาใช้ Big Data คือสมัยก่อนอะสรรพกรนะคะเวลาที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอะมันก็คือเจ้าหน้าที่อย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะแต่ณตอนนี้สรรพากรใช้เรื่องของ AI เข้ามาจับเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลต่างๆที่เราได้เชื่อมโยงข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นของกรมศุลกากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงมหาดไทยไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์และจับเจ้าของกิจการแต่ณตอนนี้ที่สรรพากรเขาดูค่ะเขาก็ดูรายใหญ่ๆอยู่ไงคะเข้าใจเนาะเออนะมันก็ไม่ได้การันตีว่าคือการที่คืออย่างนี้นะถ้าเราลังเลี่ยงอยู่อ่ะเวลาเข้ามาเจอคุณอ่ะคุณเจอหนักแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วอ่ะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะเดี๋ยวไปเรียนในคอร์สเดี๋ยวบอกให้โอเคแต่ไม่ได้การันตีนะว่าคุณมาลงคอร์สนี้แล้วคุณจะรอดพี่นวลไม่การันตีใครทั้งนั้นแต่อย่างน้อยอะค่ะพี่นวลก็แค่จะบอกว่าค่ะการที่คุณมาเรียนรู้ภาษีมันก็ช่วยเราอะค่ะให้กับธุรกิจของเราเองก่อนที่เขาจะมาไอ้อย่างนั้นนะคุณไม่รอดแน่ๆไงไอ้อย่างเงี้ยคุณยังมีลุ้นอ่ะคือสมมติความเสี่ยงของคุณอ่ะมัน100ใช่ไหมเพราะคุณมาเรียนคอร์สพี่นวลอ่ะคุณเข้าเรียนรู้เสร็จคุณก็เข้าระบบ
แบบถูกต้องอ่ะมันลดจาก100ความเสี่ยงของคุณลงมาที่ 50% ละอ่ะเหมือนบางคอร์สอ่ะคอร์สแรกคือพี่นวลเองอ่ะเพิ่งทำไปแค่2คอร์สนะไม่ได้มีคอร์สอะไรมากมายมีคอร์สแรกก็คือคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 4.0 อันนั้นเป็นคอร์สเมนที่พี่นวลทำมาช่วยให้คุณวางแผนภาษีได้ด้วยตัวคุณเองว่าคุณจะทำธุรกิจในรูปแบบไหนบุคคลหรือนิติบุคคลแล้วมีข้อมูลต่างๆเยอะมากคือถ้าคุณเป็นบริษัทนะคะมีนวลแนะนำเลยนะคุณไปลงคอร์สนั้นเลยมันจำเป็นต้องใช้มันใช้ได้ตลอดอายุธุรกิจของคุณและคอร์สเนี่ยที่พี่นวลทำมาคอร์สใหม่ของพี่นวลเนี่ยก็ทำมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อช่วยคุณเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเข้ามาช่วยตอบโจทย์สำหรับอะไรพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไม่มีความรู้เรื่องภาษีเลยเพราะไม่มีใครมาชี้อย่างให้พี่นวลอย่างที่มาสอนให้อย่างนี้พี่นวลก็แค่บอกว่าบางคนไม่เข้าใจเลยว่าเราต้องเสียภาษีเหรอคิดว่าคือก็แค่มาขายของเฉยๆคิดเข้าใจว่าคนที่จะต้องเสียภาษีอะไรคือพนักงานที่มีเงินเดือนพี่นวลจะบอกอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะที่มีรายได้นะคะคุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีแต่ว่าโอเคถ้ารายได้ของคุณอ่ะมันไม่ถึงเกณฑ์150,000อย่างเงี้ยคุณก็ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีการยกเว้นภาษีกับการยื่นแบบแสดงรายการก็แตกต่างกันนะคะแต่เราค่อยๆเรียนรู้กับมันนะคะภาษีอ่ะค่ะง่ายนิดเดียวเมื่อเรามาเจอกันแต่ถ้าเราอ่ะค่ะปล่อยปะละเลยไม่เรียนรู้แล้วพอถึงเวลาไอ้ปี64ที่เขาใช้เรื่องของ Big Data ข้อมูลที่เข้ามาแล้วอ่ะมาจับพวกเราอ่ะณวันนั้นนะคะกำไรที่ผ่านมาทั้งชีวิตของคุณเนี่ยคุณเจอแน่ๆเพราะว่าอะไรอ่ะอายุความทางภาษีมันคือ10ปีอย่ารอให้ถึงวันนั้นเรียนรู้กับมันแล้วทำกับมันให้ถูกต้องนะคะเราไม่ต้องจ่ายเยอะแล้วค่ะสรรพากรเองพี่นวลว่าสรรพากรก็ไม่ได้อยากได้เงินของคุณมากมายหรอกแค่คุณมีรายได้แล้วคุณก็แบ่งส่วนนึงมาจ่ายมาช่วยชาติก็เท่านั้นเองเพราะเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ไงแต่การที่เรายิ่งจ่ายภาษีจะจ่ายยังไงอ่ะให้มันถูกที่สุดอ่ะข้อกฎหมายดีๆที่รัฐให้อ่ะก็เอาไปใช้ประหยัดให้ได้มากที่สุดสิก็เท่านั้นเองอ่ะจริงไหมนะคะคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไงภาษีอ่ะแต่ถ้าเราหลบอยู่เราเลี่ยงอยู่เราหนีอยู่อันอย่างนั้นนะคะมันน่ากลัวสำหรับเราแน่เรานอนแล้วเราเสียวสันหลังอ่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะที่เขามีหนังสือมาหาเราอ่ะอย่ารอนะคะไปเรียนรู้กับมันโอเคค่ะพี่นวลว่าวันนี้พี่นวลก็รบกวนเวลาเพื่อนๆมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพี่นวลมาดูให้นะคะคำถามต่างๆเนาะขอบคุณมากเลยพี่นวลฝากแชร์นะคะถ้าใครสนใจก็รีบไปลงนะคะคอร์สวันนี้มันปรับราคาแล้วเมื่อวานมันเป็นวันสุดท้ายที่อัพขึ้นมาแต่มันก็ยังแบบถือว่าราคาพิเศษมากเลยนะจาก 6,000 กว่าบาทเหลือแค่ 4,000 กว่าบาทนะคะรีบไปซื้อนะคะเพราะสุดท้ายคอร์สพี่นวลนะคะราคาขึ้นเป็นหลักหมื่นทุกคอร์สนะคะแต่ณวันนี้คุณสามารถซื้อได้ในราคา 4,000 กว่าบาทนะพี่นวลจำไม่ได้จำราคาไม่ได้ไปทักละกันนะอินบ็อกซ์ไปหาแอดมินนะคะคุณไปลงเถอะเพราะมันช่วยเราได้จริงๆนะคะเดี๋ยววันที่23สำหรับคนที่ลงแล้วนะคะเดี๋ยววันที่23นะคะ 20:30 มาเจอกันนะคะเดี๋ยวพี่นวลก็มาสอนสไตล์ง่ายๆอย่างนี้แหละไม่คือไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องวุ่นวายหรือมันจะยากอะไรแต่เอาเป็นว่าพี่นวลก็คือค่อยๆสอนจากพื้นฐานนะคะเพราะบางทีมันก็มีเพื่อนที่เขาเรียนอยู่คอร์สเดิมของพี่นวลเขาก็ตามมาลงตรงนี้แต่ว่าก็รอเพื่อนกันนะคือพี่นวลจะช่วยปูพื้นให้คือหมดคอร์สนะคะคุณจะเข้าใจภาพรวมทางภาษีนะคะแล้วคุณจะยื่นภาษีทางออนไลน์ได้แล้วคุณจะรู้เรื่องของค่าลดหย่อนแล้วก็นำไปใช้ประหยัดด้วยตัวคุณเองแล้วส่วนการธุรกรรมทางการเงินนะคะอันนี้พี่นวลรอกฎหมายออกมานะคะถ้ากฎหมายออกมาแล้วพี่นวลก็มาจะมาวิเคราะห์ให้คุณแถมเป็นโบนัสให้ในคอร์สนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คืออย่าคิดมากภาษีไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะถ้าเรียนรู้มันก็ช่วยคุณเซฟได้มหาศาลนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาฟังพี่นวลนะคะพี่นวลฝากแชร์นะคะขอหัวใจรัวๆสิคะจะไปละโอเคนะคะขอบคุณนะคะพี่นวลฝากแชร์นะเพราะว่าพี่นวลว่าไลฟ์นี้ค่ะมันน่าจะช่วยเพื่อนๆที่อะไรคะที่เป็นคนที่ประสบอะไรคะพายุปลาบึกนะให้เอาอะไรอะสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะค่ะที่รัฐให้นะไปใช้นะเพราะบางทีนะคุณคิดดูสิถ้าเขาไปแบบ
รู้อะไม่ได้ใช้อะพอไปใช้แล้วมันก็ช่วยเขาได้เซฟได้เยอะอะค่ะแบงก์ก็ออกมาตรการต่างๆมาแต่ถ้าเราไม่รู้เป็นยังไงคะแล้วแต่มาตรการของเขาว่ามันจะมีระยะเวลาในการที่เขาจะช่วยเหลือไงนะพี่นวลฝากแชร์โอ้หัวใจมาโลโลอย่างนี้อยู่ต่อล้อเล่นโอเคนะคะเดี๋ยวพี่นวลก็มาไล่ดูนะคะอ่ะคุณคมเกตบอกว่าลงครับค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณดาวนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ไลน์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ